ือให้กับน้องๆจากโรงเรียนท่าของยาวยาคงนะครับในการถือธงเองขอเสียงตบมือให้กับทั้งสองทีมครับวันนี้ครับท่านรองอธิการบดีสถาบันการรักษาวิทยาเขตสถามท่านที่สองก็คือท่านมหาธนาคารการทินนะครับท่านสมาชิกสภาจังหวัดหนึ่งนะผู้ควบคุมการแข่งขันได้แก่นายสุภาพฐานะผู้ควบคุมผู้ตัดสินได้แก่นายปริญญาโรฮราจันสูงเนินหมายเลขที่ตัดใจมั่นคงและหมายเลข37กระไรหมายเลข9คุณนิติกรแจ้งกันหมายเลข13ที่ประมงคุณสุวรรณหมายเลข17ที่เสมอวันนี้ก็ผลงานก็ค่อนข้างที่จะน่าพอใจนะแต่ยังไม่ดีเพราะว่าเราเตรียมทีมมาเดือนครึ่งนะครับวันนี้น่าจะได้3แต้มแต่ว่าเลยเขารวมทีมมาใหม่ก็ใช้ได้นะครับแล้วเด็กเราวันนี้ค่อนข้างจะตื่นไปนิดนึงนะครับควบคุมอารมณ์ยังไม่ดีต้องกลับไปแก้ไขในเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจต่างๆแต่ทีมลูกทีมเล่นตามได้เด็กค่อนข้างดีครับวันนี้จริงๆก็ถ้าถามว่าพอใจไหมก็พอใจในแต้มนึงครับแต่สถานการณ์จริงๆเนี่ยก็แอบเสียดายไม่ได้ที่ว่าจังหวะจบเราเยอะกว่าแต่ก็คือจบสุดท้ายความละเอียดนิดนึงนะว่าจังหวะสุดท้ายเรายังไม่คมพอก็จริงๆแล้วมันรวมกันมาใช้เวลาน้อยไปนิดนึงขอเวลาปรับอีกสักไม่น่าจะเกินสักอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะดีกว่านี้นะรูปแบบเกมเราคิดว่าสูสีแต่จังหวะสุดท้ายเรามีโอกาสเยอะกว่าแต่ทำได้แต่แต้มนึงก็โอเคครับนะถือว่าพอใจ